สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนที่นายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตให้พลเรือนครอบครองได้นะครับอาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ตามมาตรา7หรือมาตรา24ต้องเป็นอาวุธปืนและขนาดดังนี้นะครับ1เลยคืออาวุธปืนที่ว่ามีเกลียวในลำกล้องอาวุธปืนที่มีเกลียวในลำกล้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากลำกล้องไม่เกิน 11.45 มมบ้านเราที่ใช้อยู่ในปืนสั้นก็คือปืน .45 หรือ11มม.นะครับประมาณนั้นไม่เกิน11มม.นะครับต่อไปเป็นอาวุธปืนที่ว่าไม่มีเกลียวลำกล้องต่อไปนี้นะครับคุณสมบัติของอาวุธปืนที่ว่าไม่มีเกลียวในลำกล้องก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางปากลำกล้องไม่เกิน20มม.อย่างเช่นปืนประจุปากปืนลูกซองแล้วก็ปืนพลุสัญญาณนะครับอันนี้คือลำกล้องที่ไม่มีเกลียวลำกล้องนะครับต่อไปข้อที่3คืออาวุธปืนที่ว่ามีกลไกสำหรับบรรจุกระสุนเองสามารถยิงซ้ำได้หรือกึ่งอัตโนมัติหรือว่าซีมิออโต้นะครับสำหรับอาวุธปืนที่ว่ามีเกลียวในลำกล้องที่ตรงกับคุณสมบัติซีมิออโต้ความยาวของขนาดลำกล้องไม่เกิน160มิลลิเมตรหรือ6นิ้วนะครับต่อไปก็ซีมิออโต้ก็เป็นปืนลูกซองได้นะครับไม่ได้ระบุความยาวของลำกล้องนะครับแล้วก็ปืนลูกกรดก็คือปืนที่ว่ากระสุนที่ทำงานโดยชนวนริมนะครับซึ่งปืนลูกกรดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปากลำกล้องปืนลูกกรดไม่เกิน 5.6 มิลลิเมตรนะครับต่อไปข้อที่4อาวุธปืนชนิดที่ว่าไม่มีเครื่องบังคับเสียงให้เบาผิดปกติหรือว่าบอกเก็บเสียงนะครับไม่มีเพราะเป็นยุทธภัณฑ์มีไม่ได้นะครับข้อที่5ก็คืออาวุธปืนที่ว่าไม่ใช่กระสุนที่บรรจุพันวัตถุเคมีอันตรายเป็นพิษนะครับอย่างเช่นกระสุนเทเซอร์หรือกระสุน2วิถีแล้วก็กระสุนเจาะเกาะก็คือ M855 หรือว่ากรีนทิปที่เขาเรียกกันนะครับกรีนทิปก็ผมขอยกตัวอย่างเป็น 5.56 แล้วกันกระสุน 5.56 กรีนทิปก็คือสังเกตที่หัวของกระสุนนะครับหัวกระสุนปลายข้างบนมันก็จะมีสีเขียวแต้มไว้อยู่ข้างนอกเป็นทองแดงเป็นตะกั่วหุ้มทองแดงนะครับแล้วก็ข้างในมีแกนเหล็กเอาไว้เจาะเกาะไว้อยู่สำหรับเจาะเกาะนะครับแบบนี้ M855 นะครับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ